สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรภรดาปิติสุนทรนะคะรหัสนักศึกษา66015168ค่ะอยู่สาขาวิชาช่างวัดคุมค่ะภาคต่อเนื่องค่ะสวัสดีครับผมนายภูรินทร์ประมูลรัตน์รหัสประจำตัว66015157ครับแผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุมครับสวัสดีครับผมนายนันทวัฒน์บุญเคหะจากภาควิชาเครื่องมือวัดต่อเนื่องครับอันดับแรกนะคะเราก็จะเปิดโปรแกรม Putty ค่ะและเราก็จะเชื่อมต่อผ่านซีเรียลนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเซิร์ชไปที่ Device Manager ว่าเราจะหาบอร์ด Breakerboard นั้นว่าเชื่อมอยู่พอร์ตไหนเราจะหาคำว่าพอร์ตจะอยู่ที่คอม3เราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคอม3นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนสปีดเป็น115200ค่ะต่อไปนะคะก็จะกด Open นะคะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะครั้งแรกนะคะให้ล็อกอินแล้วพิมพ์คำว่า Debian Debian แล้วจากนั้นเราก็จะกด Enter นะคะ Password ก็จะอยู่บนหน้าต่างนะคะ TEMPPWD ค่ะจากนั้นเราก็จะเข้าสู่โปรแกรม Putty ได้สำเร็จนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเชื่อมต่อผ่านบิตไวท์ SSH นะคะโดยเราจะเปลี่ยน user เป็น Debian นะคะและเปลี่ยนตรงนอนเป็น password และนำรหัส TEMPPWD นำมาใส่แทนค่ะเปลี่ยนโฮสต์เป็น192.168.7.2 นะคะแล้วก็เปลี่ยนพอร์ตเป็น22นะคะจากนั้นกดล็อกอินเข้าไปได้เลยค่ะแล้วกด Accept and Save และหลังจากนั้นก็จะได้หน้าต่างอันนี้มานะคะเมื่อได้หน้าต่างนี้มานะคะแล้วก็จะเสียบสายเข้ากับบอร์ด Breakerboard ค่ะต่อไปนะคะแล้วก็จะพิมพ์คำว่า sudo apt updateเพื่อเป็นการอัปเดตของบอร์ด Breakerboard ค่ะและเราก็จะทำการใส่รหัสให้เหมือนเดิมนะคะหลังจากนี้นะคะก็จะรอทำการอัปเดตค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการติดตั้งเฟิร์มแวร์ของ PRU ค่ะเป็นซอฟต์แวร์ของ Texas Instruments นะคะซึ่งเป็นตัวเซตอัพของตัว PRU ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการรอให้มันโหลดครบ 100% ค่ะจะใช้งานกับชิป AM335X TRUICSS นะคะเราก็จะเปลี่ยนจากไฟล์ที่ได้มา SH นะคะให้เป็น Compile ค่ะถ้าถูกคอมไพล์แล้วนะคะตัวอักษรก็จะขึ้นเป็นสีเขียวค่ะแล้วเราก็จะใช้คำสั่ง super id เพื่อติดตั้งตัวนี้ลงไปนะคะ
และเราก็จะทำการใส่รหัสอีกครั้งนะคะและเราก็จะรอติดตั้งนะคะโอเคนะคะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จะทำการรีมูฟตัวที่เพิ่งติดตั้งไปค่ะโดยเราจะใช้คำสั่ง rm ในการรีมูฟนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำการเช็คดูนะคะว่าที่เราเพิ่งติดตั้งไปนะคะว่าอยู่เวอร์ชันไหนแล้วก็อยู่โฟลเดอร์อะไรค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำการเซตติ้งนะคะโดยเราจะใช้คำสั่ง sudo -i นะคะcdusr ต่อมาเราก็จะใช้คำสั่ง cdboost นะคะทีนี้เราจะเข้ามาตรงนี้นะคะต่อมาเราก็จะใช้คำสั่ง nano เป็น text editor ค่ะเป็น text editor ของ BakerBone ของ Onboard จะมาแก้ unevent ของตัวนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นการแก้ไขของตัว HTMI นะคะและทำการลบตัวชาร์ปออกและเราก็จะมาดูที่ตัวเคอร์เนลนะคะของเราก็จะเป็น 4.19 TI นะคะแล้วเราก็จะกด Ctrl F เพื่อกดออกนะคะแล้วทีนี้เราก็จะใช้คำสั่ง sudo reboot นะคะเมื่อเวลาเราทำการเซตอะไรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการ reboot ค่ะบอร์ดก็จะทำการถูก disconnect นะคะ